สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by J Assets Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกับโครงการหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ2นะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านสร้างโรงพยาบาลราชธานีโรจนะค่ะแล้วก็ยังมีนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเทสโก้โลตัสแล้วก็เมกาโฮมด้วยนะคะเข้ามาด้านในโครงการค่ะยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสนามเด็กเล่นสนามกีฬานะคะแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยมาชมกันได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่39/249นะคะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถนะคะซึ่งเมื่อคุณเนี่ยเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วค่ะก็จะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีค่ะหรือว่าตู้โชว์นะคะแล้วก็ลึกเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำให้1ห้องค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องอาบน้ำได้ค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะเรามีการตกแต่งต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการปูกระเบื้องค่ะแล้วก็ทำหลังคานะคะรวมถึงมีการบิวอินค่ะส่วนครัวไว้ให้แล้วเล็กน้อยด้วยนะคะก็จะมีซิงค์ล้างจานให้ค่ะและคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดเตรียมวางกับข้าวได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นบริเวณพื้นที่ซักล้างก็สามารถทำได้แบบสบายๆค่ะตอนนี้ชมชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมชั้น2กันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องนอนหลักค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางได้เลยเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะอาทิเช่นโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางของนะคะแล้วก็จะมีประตูระเบียงค่ะซึ่งสามารถเปิดส่งต่อไปยังระเบียงหน้าบ้านได้นะคะเพื่อรับลมและแสงธรรมชาติค่ะห้องนอนนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะมีกระจกบานใหญ่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางได้เลยค่ะเป็นที่นอนขนาด 3-6 ฟุตนะคะหรือว่าจะดัดแปลงค่ะเป็นห้องทำงานห้องรักหรือว่าห้องแต่งตัวก็สามารถทำได้ค่ะและห้องน้ำชั้น2นะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ2เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลราชธานีโรจนะขับตรงไปบนถนนโรจนะ 1.4 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาดูบ้านตัวจริงเสียงจริงนะคะสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะที่ช่องทาง Facebook J Assets Management หรือว่าช่องทางของ YouTube นะคะเรื่องบ้านๆ by J Assets Management ค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าให้คุณเลือกอีกเพียบพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ